Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News สรุปข่าวประจำวันกรณีของกรสสิถูกเขย่าโยงถึงวุฒิสภาโดยส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งมีธงโละสว.ลากตั้งและจุดประกายสภาเดียวเชื่อว่าหากสว.ไม่เคลียร์ตัวเองประเด็นโละวุฒิสภาลากตั้งแรงสังคมจะขยายวงสนับสนุนในไม่ช้ากรณี10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงรับใช้อย่างทารุณถูกสืบสาวราวเรื่องถึงเบื้องหลังของการได้มาซึ่งตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล1นั้นพบความเชื่อมโยงเป็นเด็กฝากบัญชีผีของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลผู้มากบารมีในสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้รับตำแหน่งต่อมาในวุฒิสภาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติฐานะต้นสังกัดตำรวจสันติบาลและกองทัพฐานะผู้รับโอนไปช่วยราชการที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบของ2กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือกมท.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกมท.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นโต้โผคือธีรชัยพันธุมาตรจากกมท.ปราบโกงและรังสิมันต์โรมจากกมท.กฎหมายให้ข้อมูลว่าเรื่อง10ตำรวจโทหญิงเชื่อมโยงกับสว.ปัจจุบันมาตั้งแต่2561หรือสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.โดยมีพลเรือเอกและพลตำรวจเอกน้องชายพลเอกผู้มากอำนาจบารมีเกี่ยวข้องตามหนังสือคำสั่งของกมท.กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ที่3/2561ลงวันที่31มกราคม2561แต่งตั้งให้นางสาวกรสสิเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกมท.เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับสว.ตามการปรากฏแผ่นป้ายบริจาคเงินให้กับวัดบางลี่เจริญธรรมจังหวัดราชบุรีที่มีชื่อร่วมกับกรสสิปรากฏอยู่ปฏิเสธไม่ได้ว่าธงของการตรวจสอบเรื่องนี้พรรคก้าวไกลพุ่งเป้าไปที่รื้อปัญหาเด็กเส้นเด็กฝากที่เป็นขยะใต้พรมของระบบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปัจจุบันโดยเฉพาะในวงการสีกากีและวงการทหารทว่าเรื่องนี้มีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่คือการใช้อำนาจเส้นสายที่ฝังอยู่ในมรดกของคสช.โดยมีคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานคัดสรรสนช.และสว.มีส่วนร่วมขณะเดียวกันภายใต้การเดินเรื่องของวัชระเพชรทองที่ยื่นให้พรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างสว.กับ10ตำรวจโทหญิงล่าสุดพรเพชรชงให้กรรมการจริยธรรมที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานไปดำเนินการแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไปไม่ถึงฝั่งเพราะคำร้องของวัชระไม่เข้าองค์ประกอบที่กรรมการจริยธรรมรับไว้ตรวจสอบเนื่องจากไม่ได้ระบุคนต้นเรื่องที่ชัดเจนแม้วัชระไม่ละความพยายามได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้พร้อมย้ำปมกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา185ว่าด้วยข้อห้ามสว.ใช้สถานะหรือตำแหน่งก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ตนเองผู้อื่นหรือพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมวงเล็บ1การปฏิบัติราชการและวงเล็บ3แต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนของข้าราชการทว่าเรื่องนี้มีทีท่าว่าจะถูกตีตกเพราะกรณีของกรสสิที่เป็นต้นเรื่องกล่าวหาโยงสว.นั้นปัจจุบันพ้นตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ช่วยสว.แล้วจึงไม่อยู่ในอำนาจที่กรรมการจริยธรรมจะตรวจสอบต่อไปปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่มีประเด็นที่โยงกับสว.มีความพยายามที่จะละเลยจากองค์กรของวุฒิสภาเองที่ไม่ตรวจสอบข้อสงสัยของสังคมซึ่งตั้งคำถามมายังจริยธรรมสว.ที่ควรทำหน้าที่เป็นแบบอย่างของสภาสูงสภาคนดีกับสังคมทำให้องค์กรของวุฒิสภาปัจจุบันถูกตั้งคำถามว่ามีตำแหน่งเพื่อช่วยพวกพ้องไม่กล้าแตะเครือญาติของคนมากบารมีแม้ว่าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าเป็นต้นตอของปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายประเด็นนี้ในอนาคตจะถูกฝ่ายการเมืองปลุกเร้าขยับไปสู่ประเด็นสภาเดียวหรือโละสวลากตั้งและเชื่อว่าสังคมจะตอบรับหลังมีเรื่องกรสสิให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วหากจำได้บรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2540สมัยรัฐบาลไม่ว่าจะทักษิณหรือยิ่งลักษณ์ถูกกล่าวหาสาหัสสากรรจ์ว่าใช้อำนาจครอบงำจนถูกประนามเดินขบวนขับไล่แต่องค์กรอิสระในระบอบประยุทธ์กลับไม่ถูกแทรกแซงครอบงำเพราะสามารถตั้งคนเข้าไปเป็นกรรมการโดยผ่านสว.ลากตั้ง250คนได้อย่างสบายๆมันจึงไม่ใช่การครอบงำแทรกแซงแต่องค์กรอิสระที่ไม่อิสระกลายเป็นหนึ่งเดียวกับระบอบประยุทธ์อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประชาชนสัมผัสได้ด้วยตาตัวเองกรณีแล้วกรณีเล่าทั้งคดีนาฬิการู20เรือนยืมเพื่อนอยู่บ้านหลวงหลังเกษียณใช้น้ำไฟฟรีหัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบัตรเขย่งไม่มีเครื่องคิดเลขสสปัดเศษกระทั่งกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญทุกคดีความรอดได้เพราะอภินิหารของกฎหมายจึงไม่แปลกที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภากระทั่งกกต.จะตีตกคำร้องทันทีเมื่อมีผู้มายื่นให้พิจารณาปมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีไม่สามารถอยู่ในเก้าอี้ตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ทั้งที่เป็นหน้าที่กลับเอามือซุกหีบแม้สุดท้ายที่ยังไม่ท้ายสุด24สิงหาคม65ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0รับเรื่องไว้พิจารณาตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นต่อสภาและมีมติ5-4ให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักงานจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาล่าสุดกรณีเจนุชหรือมาดามนุชที่สะท้อนความเน่าเละเทะของระบบโครงสร้างอุปถัมภ์ในหน่วยงานรัฐกอรมน.ตำรวจและสว.ลากตั้งทั้งที่เป็นเรื่องสุดอื้อเฉาทั้งเมืองเริ่มจากสว.กับข้อครหาใช้เส้นฝากกิ๊กเข้าตำรวจแม้อายุ39เกินกำหนดเส้นใหญ่จนมี10โทหญิงมาเป็นทหารรับใช้ทำทารุณกรรมสารพัดชื่ออยู่กอรมน.ได้อายุราชการและเงินทวีคูณแต่ตัวอยู่ราชบุรีได้เป็นผู้ประสานงานสว.ที่ปรึกษากรรมธิการและอื่นๆซึ่งหากสิบโทหญิงไม่ร้องทนายดังขอให้ช่วยพาพ้นขุมนรกเรื่องก็คงไม่แดงโรคขึ้นมาที่ชวนตะลึงคือพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมการสอบจริยธรรมวุฒิสภาสั่งตีตกคำร้องของวัชระเพชรทองที่ยื่นให้สอบกรณีเจนุชอ้างดื้อไม่รู้ให้สอบสว.คนไหนผิดเรื่องใดทำไมกล้าตบหน้าสังคมขนาดนี้ไม่แปลกใจทำไมนักข่าวสภาถึงตั้งชื่อสภานี้ว่าสภาปรสิตดูดกินภาษีประชาชนแต่ทำหน้าที่แค่รับใช้คนลากตั้งตัวเองเข้ามาเท่านั้นทำตัวเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการนิติบัญญัติขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตลอดมาล่าสุดก็ล่าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์สูตรหาร100อีกเหมือนจงใจป่วนเพื่อให้รัฐบาล3ป.อยู่ในเก้าอี้ได้นานที่สุดที่กล่าวมาแค่ยกตัวอย่างการทำงานบางหน่วยงานที่เห็นชัดเจนอย่างที่รู้คนในหน่วยงานเหล่านั้นรวมถึงองค์กรอิสระต่างๆล้วนกินหรูอยู่สบายรถเบนซ์ต้อง S-Class ป้ายแดงรุ่นท็อป BMW ต้องซีรีส์7เปลี่ยนใหม่ทุก3ปีเงินเดือน 3-500,000 บาทอย่างต่ำประกันสุขภาพปีละแสนอยู่รากงอก9ปีบ้าง7ปีบ้างบางหน่วยมีรถประจำตำแหน่งแล้วยังมีรถสั่งการพิเศษเข้าไปอีกรวมทั้งที่เคยเป็นข่าวเช้าเมื่อกสทช.ขอให้ครม.มีมติจ่ายค่าเสียโอกาส2ปีเพราะไปทำงานอย่างเดียวกันไม่ได้หลังครบวาระทั้งที่ก่อนหน้ามีข่าววิ่งฝุ่นตลบเพื่อเข้ามาเสวยสุขอาหารกลางวันเด็กนักเรียนกว่าจะเพิ่มจากมื้อละ20บาทเป็น21บาทพิจารณานานเป็นชาติแต่ประเทศกลับอุดมไปด้วยเหล่าปรสิตที่เป็นปลิงดูดเลือดประชาชนอยู่เต็มไปหมด8ปีระบอบประยุทธ์สร้างปรสิตที่อย่างรากลึกและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและ Daily News อนุทินสัพยอกกลับโทนี่รุ่นใหญ่มาเองแบบนี้แล้วเอ่ยชื่อผมดีใจตายเลยถ่อมตัวน้อมรับคำสอนไปปรับปรุงตัว
ยอดหากไร้เรื่องการเมืองก็ยังเอ็นดูกัน31สิงหาคม2565ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุผ่านรายการแคร์ทอล์กประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งพาดพิงถึงนายอนุทินเชื่อถือไม่ได้ที่ตอนแรกยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนเผด็จการสืบทอดอำนาจแต่กลับสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินกล่าวว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรท่านชมต่างหากอย่างผมนี่ถ้ารุ่นใหญ่อย่างนี้เอ่ยชื่อผมดีใจตายเลยท่านเป็นผู้บังคับบัญชาผมนะผมพึ่งพามาตลอดได้เป็นรัฐมนตรีเพราะท่านนี่แหละฉะนั้นไม่ต้องมาถามหรอกผู้ใหญ่พูดถึงผู้ใหญ่ว่าก็ถือเป็นคำสอนต้องมาดูตัวเราเองว่าเป็นไปตามที่เขาพูดไหมอะไรที่ท่านได้เตือนมาเราต้องไปดูว่าถ้าเราทำตามหรือดัดแปลงวิถีชีวิตของเราและมันดีขึ้นเราก็ทำนายอนุทินกล่าวต่อว่าตนยังคิดวันดีๆในอดีตและคิดถึงบุญคุณที่นายทักษิณเคยมีให้เชื่อว่าหากไม่มีเรื่องการเมืองท่านก็ยังคงเอ็นดูตนอยู่เหมือนเดิมพร้อมกล่าวว่าโลกนี้คือละครต่อกระแสที่สมัยหน้าจะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าให้การเลือกของประชาชนเป็นคำตอบของทุกอย่างเมื่อถามถึงกรณีที่สมัยหน้าจะมี5พรรคการเมืองที่ยังมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกนายอนุทินกล่าวว่าตนสนใจอย่างเดียวขอให้พรรคภูมิใจไทยเหลืออยู่ขอให้เหลือเป็นหนึ่งในกี่พรรคก็ตามแต่ส่วนการเสนอชื่อนายกคนนอกนั้นขอให้ถึงเวลานั้นก่อนเรายังคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนตนยังต้องทำหน้าที่รัฐมนตรีและส.ส.ไปก่อนการเมืองช่วงนี้นอกจากรอผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่งเก้าอี้นายกครบ8ปีหรือยังต้องยอมรับว่าเป้าหมายจริงๆของเหล่านักการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในช่วงนี้คือการเตรียมพรรคการเมืองให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นงวดเข้ามาทุกทีช่วงนี้จึงเห็นทั้งการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.หรือหาเสียงบอกนโยบายที่ทำสำเร็จไปแล้วและกำลังจะทำต่อไปจากทุกพรรคการเมืองรวมไปถึงพบการตอบโต้กันชนิดถึงพริกถึงขิงของพรรคการเมืองแบบไม่มีใครยอมใครปรากฏการดังกล่าวก็ไม่พ้นที่จะมองว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เปรียบเป็นนายใหญ่พรรคเพื่อไทยออกมาดิสเครดิตเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในไลฟ์สดหัวข้อประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อทาง Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยเมื่อวันที่30สิงหาคม2565โดยโทนี่กล่าวว่าการเลือกนายกคนใหม่ต้องเลือกจากในบัญชีแคนดิเดตโดยวิเคราะห์ว่าฝ่ายรัฐบาลเหลือเพียงอนุทินที่เต้นฟุตเวิร์ครอแล้วถามว่าฝั่งรัฐบาลกับสว.จะเลือกไหมซึ่งฝ่ายป้อมคงไม่ยอมคือสว.และพรรคพลังประชารัฐส่วนฝั่งพรรคประชาธิปไตยก็มีแต่ของเพื่อไทยพรรคเดียวซึ่งฝ่ายค้านคนอื่นคงไม่เลือกเหมือนกันทีนี้ก็เหลือว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกไหมซึ่งต้องใช้เสียง2ใน3ของ2สภารวมกันซึ่งคือ500คนถามว่า500คนนั้นจะเอามาจากไหนมีคนบอกว่าอนุทินคงไม่ยอมผมบอกได้เลยว่าอย่าไปเชื่ออนุทินตอนแรกประกาศยืนยันว่าไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ฝ่ายสืบทอดอำนาจไม่เอาเผด็จการแต่ตอนหลังเป็นไงเลือกพลเอกประยุทธ์มาดังนั้นคนแบบนี้พูดยังไงก็ไม่เชื่อผมไม่ฟังครับประเด็นร้อนนี้พอนักข่าวไปถามเจ้าตัวเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงแน่นอนว่าก็มีสไตล์เลี่ยงการปะทะทางการเมืองหากไม่จำเป็นโดยเฉพาะถ้าคนนั้นชื่อทักษิณด้วยแล้วเลยได้รับคำตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นและทอดสะพานไว้เพื่อรัฐบาลหน้าอาจต้องไปทำงานร่วมกัน
และยังได้กล่าวถึงวันดีๆในอดีตและคิดถึงบุญคุณที่นายทักษิณเคยมีให้เชื่อว่าหากไม่มีเรื่องการเมืองคงยังเอ็นดูตนอยู่เหมือนเดิมพร้อมกล่าวว่าโลกนี้คือละครต่อกระแสที่สมัยหน้าอาจมีโอกาสร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินระบุว่าให้การเลือกของประชาชนเป็นคำตอบของทุกอย่างเมื่อถามถึงสมัยหน้าจะมี5พรรคการเมืองยังมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกนายอนุทินกล่าวว่าตนสนใจคือขอให้ภูมิใจไทยเหลืออยู่งานนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งเปิดเกมรุกอีกฝ่ายก็ถอยแบบมีชั้นเชิงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะโดยไม่จำเป็นเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าเสี่ยหนูมีความรู้สึกคิดถึงวันดีๆในอดีตและบุญคุณที่นายทักษิณเคยให้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นแค่ลีลาทางการเมืองเข้าทำนองการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเพราะหลังเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจับพลัดจับผลูมาร่วมงานกันก็ได้หรือไม่จริงจึงต้องยั้งไมตรีกันไว้ก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและไทยรัฐผบ.ทบ.สั่งรีเซ็ตสนามม้าสนามมวยล้างภาพแหล่งการพนันด้านแม่ทัพภาค2เผยสนามม้าโคราชอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขก่อนจัดแข่งจริง31สิงหาคมพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบกประจำปี2565ที่กรมสวัสดิการทหารบกร่วมกับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมวยไทยลุมพินีทั้งนี้พลเอกณรงค์พันธุ์ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนพร้อมทั้งขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตนขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับกลุ่มการแข่งขันและนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันที่มีความทุ่มเทความพยายามอดทนความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนมีความพร้อมและขีดความสามารถส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันสอดคล้องตามนโยบายของกองทัพบกในการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้านมวยไทยให้กับกำลังพลได้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาติอันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งร่างกายและจิตใจภายหลังการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลพลเอกณรงค์พันธุ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจัดระเบียบสวัสดิการทบ.เรื่องสนามม้าและสนามมวยว่าทุกอย่างยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพุทธศักราช2543เราได้หารือกับกรมทนารักษ์อันไหนที่มีความพร้อมก็ให้ดำเนินการเนื่องจากที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดโควิดต้องให้เขาจัดระบบกันใหม่เมื่อถามว่าสนามมวยลุมพินีจะมีการเปิดแข่งขันหรือไม่พลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่าเราไม่เปิดให้มีการพนันดังนั้นต้องตัดเรื่องการพนันออกไปซึ่งสนามมวยลุมพินีดั้งเดิมนั้นเป็นในรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมาเมื่อถามถึงความคืบหน้าสนามม้าโคราชในพื้นที่กองทัพภาคที่2พลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่าอยู่ในระหว่างการหารือกับภาคเอกชนซึ่งมีข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆอยู่ทุกอย่างต้องใช้เวลาร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องขณะที่พลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2กล่าวภายหลังที่กองทัพบกสนับสนุนกิจกรรมทางสมาคมกีฬาม้าแข่งในเรื่องการใช้สนามกีฬาทหารจังหวัดนครราชสีมาจัดแข่งม้ากีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยและการจับวิ่งทดสอบลูกม้าใหม่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างหารือกับภาคเอกชนในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆโดยที่ผ่านมายังไม่มีการจัดการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นย้ำว่าจะไม่มีการหาสนามแข่งม้าใหม่ทดแทนแล้ว30สิงหาคม2565พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกได้ระบุว่าตามที่กองทัพบกได้รับสมัครชายไทยอายุ 18-20 ปีและ 22-29 ปีเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์หรือทหารออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม
เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี2546และได้รับความสนใจและการตอบรับของชายไทยสมัครเป็นทหารมากจำนวนมากขึ้นในทุกปีตามลำดับสำหรับปี66กระทรวงกลาโหมได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ไปใน3ส่วนราชการได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพอากาศและกองทัพบกเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้นในส่วนของกองทัพบกในปีนี้ยังคงเดินหน้าทหารออนไลน์โดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวน 28,642 นายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาพร้อมขยายห้วงเวลารับสมัครนานถึง5เดือนระหว่าง29สิงหาคม65ถึง29มกราคม66โดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ 18-20 ปีเกิดปี2546ถึง2548ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและอายุ22ถึง29ปีเกิดปี2537ถึง2544ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือได้ใบดำและขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจให้หลากหลายมากขึ้นอาทิผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลภาคการเกษตรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตั้งใจอยากเป็นทหารสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อเข้าประจำการในผลัดที่1ทับ66 1พฤษภาคม2566ก่อนดำเนินการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในห้วงเมษายน2566โดยในปีนี้ยังได้เปิดรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่146เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งเดิมกำหนดความสูงไว้ที่159เซนติเมตรและเพิ่มทางเลือกให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการในส่วนของกองทัพบกได้510หน่วยทั่วประเทศและยังสามารถเลือกประจำการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย2หน่วยและกองทัพอากาศอีก1หน่วยการสมัครเป็นทหารออนไลน์ประจำปี2566สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้านเมื่อยื่นสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน2ขั้นตอนคือ 1. การตรวจหลักฐานวัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ตลอดห่วงการรับสมัครและ 2. การตรวจโรคทางการแพทย์ณ35มณฑลทหารบกสำหรับสิทธิพิเศษผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้สามารถเลือกหน่วยทหารที่จะเข้าประจำการได้โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาหากประจำการครบ2ปีมีสิทธิสมัครสอบในโควต้าของทหารกองประจำการเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกถึง180ของยอดรับแต่ละปีหรือประมาณ 2,000 นายต่อปีและคะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ15ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติอาทิค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือนรักษาพยาบาลฟรีส่งเสริมการศึกษาสูงขึ้น1ระดับส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความสนใจได้ลาพักเสาร์อาทิตย์ถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตลอดการประจำการกองทัพจะส่งเสริมด้านสมรรถภาพร่างกายอุดมการณ์และการต่อยอดสู่ทหารอาชีพกองทัพบกมีความมุ่งหวังที่จะค้นหาผู้มีใจรักในการเป็นทหารให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการโดยปัจจุบันหน่วยทหารหน่วยงานศาสดีกองกำลังป้องกันชายแดนรวมถึงทหารกองประจำการได้ร่วมกันเชิญชวนและให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆกับบุคคลที่สนใจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสมัครโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายแดนได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพทำงานเพื่อประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการได้รับโอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ทำงานใกล้บ้านมีรายได้ควบคู่กับการดูแลครอบครัวและบุพการีกองทัพบกจึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารกองประจำการทางออนไลน์ปี2566รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และกรุงเทพธุรกิจเพื่อไทยซัดทิพานันบิดเบือนใส่ร้ายทักษิณและยิ่งลักษณ์ตอกกลับประยุทธ์ฉีกรัฐธรรมนูญโทษเป็นกบฏหนักกว่าทุจริตแนะเอาเวลาไปผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ดีกว่าเมื่อวันที่31สิงหาคม2565นางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกว่าในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักรัฐบาลอยู่ในสภาวะสุญญากาศไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีใครอยากตอบโต้ในประเด็นการเมืองแต่เมื่อมีการตัดตอนความจริงบิดเบือนใส่ร้ายจึงต้องขอชี้แจงความจริงให้ประชาชนรับทราบนางสาวตรีชดากล่าวว่า 1. ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกินภาษีประชาชนไม่ควรมุ่งตอบโต้บิดเบือนเพื่อปกป้องบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยละทิ้งประโยชน์ของประชาชน 2. การที่นายทักษิณระบุถ้าพลเอกประยุทธ์จะต้องลี้ภัยให้ไปเช่าบ้านอยู่ได้นั้นตนไม่เห็นเจตนาร้ายพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำหลังการรัฐประหารยึดอำนาจไม่มีเพื่อนไม่มีผู้นำต่างประเทศให้คำแนะนำปรึกษาเวลาต้องลี้ภัย 3. การรีบร้อนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องลี้ภัยใดๆเพราะไม่ได้ทุจริตได้ถามพลเอกประยุทธ์หรือยังการทำรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดถือเป็นกบฏโทษหนักยิ่งกว่าคดีทุจริตทุกประเทศต่อต้านเดินทางไปไหนก็ไม่ได้4. ถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าไม่ผิดไปเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองทั้งในรัฐธรรมนูญชั่วคราวและรัฐธรรมนูญปี60เพื่ออะไรทำไมไม่เสนอยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรมการรัฐประหารทั้งหมด 5. การกล่าวหาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทุจริตคดีจำนำข้าวเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายชัดเจนกลับไปอ่านคำพิพากษาให้ชัดนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยต้องคำพิพากษาทุจริตในคดีจำนำข้าวนางสาวทิพานันจะชื่นชอบการสืบทอดอำนาจอยู่ในตำแหน่งจนรากงอกยึดติดกับตำแหน่งไม่ว่าจะรัฐบาลสืบทอดอำนาจก็เป็นสิทธิแต่ไม่ควรไปบิดเบือนด้อยค่าคนอื่นน่าอนาจใจที่นายกถูกสั่งหยุดแต่รองโฆษกไม่ยอมหยุดสร้างความขัดแย้งแตกแยกในสังคมเอาเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดไปผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้ดีกว่านางสาวตรีชดากล่าวเมื่อวันที่1กันยายนนายณพลเดชมณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ออกมาพาดพิงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่าบ้านที่ดูไบเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องลี้ภัยเก็บไว้ให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดีกว่าว่านายเสกสกลออกมาอวยพลเอกประยุทธ์ไม่ดูตาม้าตาเรือคนอื่นเขาเก็บของย้ายบ้านไปบ้านป่ารอยต่อกันหมดแล้วแต่นายเสกสกลยังไร้ช่องทางติดต่อรักษาการนายกรัฐมนตรีหาทางเข้าไม่เจอเลยละเมอเพ้อพกทำตัวเป็นแผ่นเสียงตกร่องหวังเศษเนื้อข้างเคียงลมๆแล้งๆนายเสกสกลไปเอาความมั่นใจจากไหนว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ต้องลี้ภัยการใช้ปลายกระบอกปืนรถถังรถฮัมวีมาปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถือเป็นกบฏโทษหนักทุกประเทศต่อต้านนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เข้าสู่อำนาจจากปลายปากกาในคูหาเลือกตั้งของประชาชนนายณพลเดชกล่าวต่อว่าเมื่อชนะเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับตำนานมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนพักชำระหนี้เกษตรกร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์1อำเภอ1โรงเรียนในฝันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนายเสกสกลไม่ต้องห่วงนางสาวแพทองธารเพราะในอนาคตทหารจะไม่ทำรัฐประหารยัดข้อหากับผู้นำรัฐบาลง่ายๆเพราะประชาชนตื่นรู้ต่างประเทศไม่ยอมรับและกดดันอย่างหนักแทนที่จะห่วงคนอื่นนายเสกสกลควรห่วงลูกชายและลูกสาวของตัวเองที่เคยถูกพรรคเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พลเอกประยุทธ์ว่าใช้เส้นสายส่งลูกชายและลูกสาวนายเสกสกลเข้ารับราชการตำรวจนายณพลเดชกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้ยังมีบันทึกไว้ที่รัฐสภาและรอการรื้อฟื้นซึ่งอาจเป็นเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกรณีของ10ตำรวจโทหญิงที่ใช้เส้นสายสว.พลเอกต่างๆเข้าเป็นตำรวจหรือไม่เรื่องคลิปหยอกยืมเงิน15ล้านที่อ้างถึงการใช้เงินในการเลือกตั้งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่จนต้องออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีคดีไปถึงไหนแล้วนายเสกสกลจะร้องเพลงอวยพลเอกประยุทธ์รัวๆอย่างไรก็เป็นสิทธิแต่อย่าลืมเพลงกตัญญูทักษิณที่เคยร้องทำไมทำตัวตรงข้ามเพลงคนประเภทไหนไม่รับผิดชอบกับคำพูดและการกระทำของตัวเองขนาดย่าโมยังถอนคำสาบานมาแล้วจะถอนเรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพลเอกประยุทธ์ควรเรียกไปตักเตือนเพราะพูดทีไรทำนายเดือดร้อนทุกทีนายณพลเดชกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนไม่มีกั๊กทักษิณฟันธงสมัยหน้าพลเอกประวิตรไม่เสนอชื่อประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกแต่ดันอดีตบิ๊กตำรวจปอที่4เสียบแทนแคร์คลับเฮาส์ในคืนวันอังคารที่30สิงหาคม2565หัวข้อประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อปรากฏว่ามีคนเข้ามาติดตามมากมายเนื่องจากทักษิณและผู้เข้าร่วมคลับเฮาส์ตั้งวงสนทนาเรื่องการเมืองล้วนๆทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูซัมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ได้ไปต่อจึงเป็นโอกาสของพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ใช่แค่รักษาการบางคนแต่งนิยายว่าผมกับป้อมคุยกันทุกวันเอาจริงๆแม้แต่ในฝันผมยังไม่เคยฝันถึงเลยด้วยซ้ำทักษิณชี้แจงเรื่องดีลลับกับป้อมอีกครั้งทักษิณยังวิเคราะห์การเมืองหลังจากนี้ไปว่าถ้าสมมติว่าประวิตรได้เป็นนายกคนนอกพลังประชารัฐคงจะคึกคักขึ้นหน่อยแต่ถ้าไม่ได้เป็นแล้วยุบสภาเลยพลังประชารัฐคงไม่คึกคักเท่าที่ควรการเลือกตั้งสมัยหน้าพลเอกประวิตรและพลังประชารัฐจะเสนอชื่อใครเป็นนายกทักษิณฟันธงว่าคงไม่ใช่ประยุทธ์แน่อาจเปลี่ยนจากทหารเป็นตำรวจไม่ใช่ผมนะผมไม่มียศแล้วตำรวจคนนี้ที่ว่าเป็นใครมีความสำคัญกับบิ๊กป้อมอย่างไรและทักษิณมีข้อมูลใดมารองรับว่าต้องเป็นตำรวจไม่ใช่ทหารฉากกระทัดการเมืองหลังพลเอกประยุทธ์หยุดที่8ปีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทักษิณประเมินว่าพลเอกประวิตรคงไม่ยอมให้อนุทินชาญวีรกูลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยส่วนตัวคิดว่าพลเอกประวิตรไม่ยอมทางฝั่งสว.และสส.พรรคพลังประชารัฐไม่เลือกแน่ส่วนฝั่งประชาธิปไตยก็ไม่มีทางเลือกอนุทินนักวิชาการจากรั้วจุฬาที่เข้าร่วมวงแคร์คลับเฮาส์ประเมินว่าการสรรหานายกรัฐมนตรีในก๊อก2หรือจากคนนอกบัญชีพรรคการเมืองอาจเกิดเดดล็อกเพราะเสียงสนับสนุนไม่พอตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดด้านทักษิณมองว่าวันนี้แนวโน้มมีแค่2อย่างคือถ้าไม่เดดล็อกก็ได้พลเอกประวิตรเพราะสว.เป็นตัวล็อกพลังของพลเอกประวิตรยังอยู่ที่สว.อีกเยอะฟังจากแคร์คลับเฮาส์หนล่าสุดทักษิณให้น้ำหนักกับเรื่องของพลเอกประวิตรมากเป็นพิเศษเหมือนรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้การเลือกตั้งครั้งต่อไปทักษิณมองว่ามีอยู่แค่5พรรคคือเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพลังประชารัฐที่จะได้ส.ส.เกิน25คนมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับว่า5พรรคนี้จะรวมอย่างไรหลังการเลือกตั้งส่วนการจับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐนั้นตนมองอย่างไรก็มองไม่ออกเพราะเมื่อมองจากหลักการของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วทักษิณกล่าวในประเด็นนี้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเสริมทักษิณว่าเพื่อไทยและพลังประชารัฐคงเป็นไม่ได้แต่หากเป็นเพื่อไทยและภูมิใจไทยก็มีความเป็นไปได้ส่วนเรื่องแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐทักษิณขุดชื่อปอที่4กลางวงคลับเฮาส์เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรอาจจะเปลี่ยนจากทหารเป็นตำรวจแต่ไม่ใช่ผมเพราะผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้ว
ระหว่างคนที่ร่วมกำลังเดาว่าคือใครทักษิณก็หลุดคำว่าปอที่4ออกมาหลายคนถึงกับร้องอ๋อรู้แล้วชื่อปอที่4นั้นเป็นอดีตนายตำรวจเก่าที่สนิทสนมกับทักษิณชินวัตรและเคยเป็นใหญ่เป็นโตสมัยรัฐบาลสมัครคอการเมืองทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเป็นใครและเป็นครั้งแรกที่ทักษิณพูดถึงปอที่4ในฐานะแคนดิเดตนายกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ลดกระแสนายกเถื่อนสัญญาณ5ต่อ4ถูกตีความทั้งบวกและลบกลับมาแบบไหนประยุทธ์งัดข้อกฎหมายสู้ท่ามกลางวิกฤตการเมืองรอบใหม่ก่อตัวไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยก็ปั่นป่วนแน่นักวิชาการเห็นตรงกันว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องตีความวาระนายก8ปีและมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4สั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาภายในเดือนกันยายน2565เป็นการเบรกอารมณ์สังคมลดกระแสนายกเถื่อนเหมือนเปิดรูระบายน้ำให้กาน้ำร้อนที่ระอุพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันและกระแสเรียกร้องให้บิ๊กตู่พักงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดังกระหึ่มขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะตำแหน่งรักษาการมีอำนาจเต็มทุกสิ่งทั้งแต่งตั้งโยกย้ายใช้จ่ายงบประมาณปรับครม.และยุบสภาอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านประเมินจากการมีคำสั่งชั่วคราวให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มีในถึงผลของคดีลางๆแม้ไม่ใช่ 100% นั่นหมายความว่าโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะจบ8ปีที่24สิงหาคม2565ในทางกลับกันอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนหนึ่งก็ประเมินว่า50ต่อ50อาจจะจบ8ปีโดยนับจากปี2562ซึ่งเป็นทางออกแบบกลางๆประยุทธ์ก้าวขึ้นสู่อำนาจด้วยวิธีพิเศษและอยู่ยาวมาถึง8ปีต่างจากผู้นำคณะรัฐประหารคนอื่นที่มักอยู่ในอำนาจไม่นานเพราะบิ๊กตู่เป็นคนมีดวงตามความเห็นของนักรัฐศาสตร์บางสำนักมีรายงานข่าวว่าทีมกฎหมายของบิ๊กตู่เตรียมสู้อยู่2ประเด็นเพื่อให้ตัวเองกลับมาอีกครั้งตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158วรรค2กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา159ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ดังนั้นทีมกฎหมายจะชี้แจงว่าในปี2557ถึง2562พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและในปี2557ถึง2562ไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อจึงจะนำมานับรวมไม่ได้ความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560จึงนับหนึ่งที่ปี2560หรือปี2562แต่มีผู้ทักท้วงว่าการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ต่างจากสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใดจึงต้องนับรวมกันว่ากันว่าข้อกฎหมายว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่พ้นจากตำแหน่งในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีคงยึดหลักนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้เพราะคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงลึกๆแล้วประยุทธ์รู้สัญญาณล่วงหน้าบางประการจึงปิดห้องคุยตามประสาพี่น้องสามปอในทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเสียจ๊ะธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้ในรายการคมชัดลึกทางเนชั่นทีวีว่ามติศาลรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนเกมผ่อนคันเร่งและสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องการคือให้ศาลแบ็กอัพแล้วกลับมาใหม่ส่วนความสัมพันธ์พี่น้องสาม
ปอเสี่ยจ๊ะยืนยันว่าไม่แตกแยกหากน้องเข้าใจในตัวพี่ต้องไม่โกรธกันตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่พี่ต้องเล่นและเป็นคนจัดการสถานการณ์อย่าลืมว่าโผทหารและโผตำรวจยังไม่ออกดังนั้นมีรายละเอียดที่รักษาการนายกสามารถจัดความสัมพันธ์ได้อีกนักวิชาการผู้คร่ำบอดในวงการการเมืองวิเคราะห์ว่าหากเกิดอุบัติเหตุพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อพลเอกประวิตรคือนายกรัฐมนตรีคนนอกที่รัฐสภาจะเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกคนต่อไปอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกบิ๊กสภาเช้าไม่เลิกวัชระเปิดโปงต่อมีขบวนการอำนาจมืดสั่งข้าราชการสภาเร่งลบไฟล์ข้อมูลเจนุส10ตำรวจโทหญิงโหดหลังพบได้รับแต่งตั้งสารพัดตำแหน่งกินเงินเดือนภาษีประชาชนกำลังเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากเหตุการณ์10ตำรวจโทหญิงโหดทำร้ายอดีตนายทหารรับใช้จนเหตุการณ์บานปลายเมื่อพบว่า10ตำรวจโทหญิงได้รับการสนับสนุนผลักดันจากสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้ไปรับตำแหน่งต่างๆในสายงานตำรวจและสายงานวุฒิสภาอย่างน่าฉงนสงสัยจนมีหลายฝ่ายได้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน10ตำรวจโทหญิงรายนี้รายการคมชัดลึกเนชั่นทีวีดำเนินรายการโดยวราวิทย์ชิมมณีได้เชิญ2มือตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์และนายวีระสมความคิดมาร่วมให้ข้อมูลในตอนสาวไส้สนช.และสว.อุปถัมภ์10ตำรวจโทหญิงเพื่อร่วมเปิดโปงขบวนการเบื้องหลังการเข้ารับราชการ10ตำรวจโทหญิงและใครกันที่อยู่เบื้องหลังวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แจ็คมือตรวจสอบประจำสภาเปิดหน้าชนยื่นให้สอบหาสว.ที่เป็นกิ๊กกับ10ตำรวจโทหญิงมีกิ๊กไม่ว่าอย่ามากินเงินภาษีวัชระกล่าวว่าเรื่องการโยกย้าย10ตำรวจโทหญิงที่บอกว่าเป็นวิธีการดึงตัวมาจากต้นสังกัดเพื่อมาเป็นนักวิชาการประจำกรรมาธิการเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการรัฐสภาย่อมสามารถตรวจสอบได้ว่า10ตำรวจโทหญิงลงชื่อมาร่วมประชุมหรือไม่ซึ่งควรย้อนกลับไปดูสนช.ที่ต้องการปฏิรูปประเทศแต่กลับโยกย้ายคนของตนเองเข้ามาซึ่ง10ตำรวจโทหญิงที่ระบุว่าเป็นกิ๊กของผู้มีอำนาจแสดงว่าเป็นคนมีความสำคัญเพราะมีสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติรับรองในการโยกย้ายดังนั้นพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาสามารถตรวจสอบได้และเรียกหลักฐานมาดูได้ว่า10ตำรวจโทหญิงเป็นผู้ช่วยใครในสนช.และมีบุคคลใดเป็นผู้ลงนามให้การรับรองรวมทั้งยังส่งไปเรียนในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าที่ในใบสมัครจะต้องมีสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติลงนามรับรองพี่น้องประชาชนสงสัยว่าทำไมคนจะเป็นเมียน้อยต้องเอามากินเงินเดือนประชาชนได้อย่างไรและทำไมต้องเอา10โทหญิงไปเป็นทหารรับใช้ได้รวมทั้ง10ตำรวจโทหญิงรับเงินหลายทางที่เป็นภาษีประชาชนทำไมถึงทำได้เรื่องนี้เป็นความท้าทายจริยธรรมความรู้สึกของคนทั้งประเทศที่เสียภาษีอากรซึ่งถูกเบียดบังและควรต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบแต่หากซุกขยะไว้ใต้พรมไม่ทำอะไรเลยผมก็จะทำหนังสือถวายฎีกาวัชระยังแฉต่อว่ามีคำสั่งให้ลบข้อมูลแต่ป้ายบริจาคเงินที่วัดบางลี่จังหวัดราชบุรีเป็นเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ชาวพุทธมักชอบทำบุญคู่กันซึ่งหากนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภามีชื่อร่วมบริจาคกับกรสสิบัวแย้มบริจาค 120,000 บาทวัชระมองว่าตำแหน่งเพียง10ตำรวจโทหญิงคงไม่สามารถบริจาคเงินได้เพียงลำพังซึ่งหากนายธานีชี้แจงว่ารู้จักกันแต่ไม่ติดต่อกันนานแล้วควรออกมาแถลงข่าวตัวเป็นๆไม่ใช่การแจกเอกสารเพื่อให้มีการซักถามต้องมีความกล้าหาญซึ่งป้ายนี้น่าจะเป็นหลักฐานให้ท่านพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาและพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาทราบชื่อของสว.ที่เกี่ยวข้องแล้วย่อมสามารถตรวจสอบได้ทุกมิติ
เพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านตาดำๆและคนที่ตั้งใจอยากเข้าไปทำงานมีโอกาสซึ่งหากตรวจสอบเพิ่มเติมอาจพบกิ๊กเพิ่มเติมและทราบว่าขณะนี้มีการสั่งลบไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับสุภาพสตรีท่านนี้อยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างเพื่อไม่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยสั่งการให้ข้าราชการจัดการซึ่งเตือนข้าราชการอาจตกเป็นจำเลยหากผู้บังคับบัญชาสั่งต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ความจริงย่อมหนีไม่พ้นวัชระกล่าวถัดจากนั้นวราวิทย์ได้สอบถามนายวีระสมความคิดกรณีที่มีการโพสต์ภาพเอกสารเรื่องการขออนุมัติบุคคลเพื่อมาช่วยราชการในกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของวุฒิสภานายวีระเห็นความผิดปกติอะไรจากเอกสารนี้วีระสมความคิดกล่าวว่าลำดับแรกพลเรือเอกสิทธวัชระวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งเป็นประธานกรรมธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในขณะนี้ไม่ได้ตรวจหนังสือที่ตัวเองต้องเซ็นเลยหรือตัวเองไม่ได้อ่านเลยหรือว่าทางกรรมธิการไปขอตัวแค่สิบตำรวจโทหญิงด้วยอยากจะรู้วุฒิการศึกษาอะไรมีความเชี่ยวชาญเก่งกาจอะไรมีความรู้ทางกฎหมายหรือไม่หรือมีความรู้ความสามารถเก่งกาจมากที่เอามาช่วยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของที่สภาแล้วก็บอกว่าขอให้มีผล1ตุลาคม2563ในวันที่ออกหนังสือต้องไปดูว่ากรรมธิการหลังวันที่1ตุลาคม63เป็นต้นมามีหลักฐานที่10ตำรวจโทหญิงไปร่วมประชุมกี่ครั้งลงพื้นที่กี่ครั้งแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ประจำกรรมธิการข้าราชการของรัฐสภามาสอบถามด้วยเคยเห็นหน้าไหมแต่ประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นพลเรือเอกสิทธวัชระวงสุวรรณได้อ่านไหมหรือว่าอ่านแล้วรู้หรือให้เขียนแบบนี้ด้วยซ้ำไปแสดงว่ารู้เห็นเป็นใจใช่ไหมแม้แต่ตัวสิบตรีหญิงปัทมาซึ่งต้องมาเป็นทหารรับใช้สิบตำรวจโทหญิงเธอก็ยืนยันว่าเธอต้องไปรับใช้2ปีแล้วก็คงในช่วงนี้พอดีวราวิทย์ถามว่าหลังจากย้ายออกมาจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศสังกัดเก่าของเธอแล้วมาช่วยราชการที่นี่แต่คำถามคือเคยไปทำงานกับกรรมาธิการจริงหรือไม่การมาช่วยราชการมีเงินเดือนรัฐต้องจ่ายเงินเดือนให้แต่จ่ายเงินเดือนให้แล้วไปเป็นคนรับใช้ให้กับเจนุชประเทศชาติมันได้ประโยชน์ตรงไหนนอกจากไม่ได้ประโยชน์ยังเสียหายอีกเอาเงินภาษีเราไปให้กับน้องเอเพื่อเป็นคนใช้เจนุชแล้วเจนุชมีแต่ได้ประโยชน์และเท่าที่ทราบเจนุชก็เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดนี้คุณวีระเห็นว่าหนังสือฉบับนี้เรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตัวน้องเอวีระกล่าวว่าแล้วไม่ใช่ธรรมดาด่วนที่สุดด้วยทำไมต้องด่วนที่สุดสำคัญอะไรนักหนาต้องขอตัวสิบตรีหญิงปฐมาด่วนที่สุดตามกระบวนการเช่นจะไปขอผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้นสังกัดเขาต้องพิจารณาหรือการจะไปประจำที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าต้นสังกัดต้องพิจารณาอยู่แล้วกรรมาธิการไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่อะไรในการไปเอื้อประโยชน์กับคนเหล่านี้วีระกล่าวว่าแต่ชื่อคนเซ็นคือน้องชายพลเอกประวิตรมี power นะลองไม่ใช่คนนี้เขาจะให้หรือไม่ผมลองเซ็นในฐานะประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชันพรรคเสรีรวมไทยผมจะขอเอามาช่วยงานผมบ้างจะให้ผมบ้างหรือไม่ผบ.สูงสุดหรือผอ.กอรมน.ส่วนกลางคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะให้ไหมเราดูเส้นทางมาหน้าเดิมหมดเลยตั้งแต่สนช.จนมาเป็นสว.ก็หน้าเดิมประธานคือคนนี้แล้วเซ็นหนังสือแต่งตั้งตั้งแต่ยุคสนช.คนถูกแต่งตั้งก็หน้าเดิมๆเสร็จแล้วมายุคสว.ก็เอื้อเฟื้อกันผมถามว่าถ้าจะมาปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้ช่วยเหลือเกินเลยอะไรผมว่าเด็กมันรู้ว่าพูดแบบนี้โกหก
จริงๆคนที่รู้ดีที่สุดอีกคนคือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่จริงไปถามโจ๊กหวานเจี๊ยบรู้หมดนอกจากเจนุชแล้วข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ยากเย็นอะไรที่ใครจะอยากตรวจสอบเรื่องนี้ไปประสานข้อมูลสว.วุฒิสภาจะสอบเรื่องนี้ไม่ยากเย็นประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปช.ก็เหมือนกันวันนั้นผมไปยื่นที่ปปช.ยังบอกให้เรียกบิ๊กโจ๊กมาสอบด้วยเพราะเขามีทุกอย่างครบหมดสว.เบอร์1ถึง2ชื่ออะไรเพราะเจนุชแฉหมดนอกจากเจนุชแล้วอีกคนคือน้องเอปัทมาสิริรัตน์ที่ถูกทำร้ายเธอก็ให้การไว้หมด2คนนี้มีชีวิตอยู่ทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีอานนท์จำเลยแกนนำม็อบราษฎรยื่นหนังสือประธานศาลฎีกาอ้างรองอธิบดีผู้พิพากษาก้าวไก่แทรกแซงขั้นตอนการตรวจหลักฐานคดีหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112เมื่อเวลา 14:00 น.นายอานนท์นำพาแกนนำคณะราษฎรซึ่งเป็นจำเลยในคดีออ่าง1395/2565ความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมาตรา112พร้อมทีมทนายความมายื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและอธิบดีผู้พิพากษาอาญาขอให้สอบสวนและดำเนินทางวินัยกรณีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่อาจมีการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาคดีโดยรายละเอียดสรุปว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นวันนัดพร้อมเพื่อประชุมคดีสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานในวันดังกล่าวจำเลยได้แถลงแนวทางการต่อสู้คดีต่อศาลในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งศาลได้บันทึกและศาลมีคำสั่งว่าพิเคราะห์ข้อแถลงของโจทก์และแนวทางการต่อสู้คดีของจำเลยแล้วเห็นสมควรให้กำหนดนัดสืบพยานโจทก์1นัดและนัดสืบพยานจำเลย6นัดรายละเอียดปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่18กรกฎาคม2565ปรากฏว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2565รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านหนึ่งได้ออกคำสั่งท้ายรายงานเจ้าหน้าที่ว่าตรวจสำนวนแล้วกรณียังมีการกำหนดให้สืบพยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดประเด็นพิพาทในคดีและพยานความเห็นจึงให้ทำการตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมหมายแจ้งคู่ความปิดหมายและเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ศาลได้มีหมายแจ้งคำสั่งมายังจำเลยว่าศาลได้มีคำสั่งให้นัดตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติม5กันยายน2565จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่กล่าวมาเห็นว่าอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอำนาจของผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีโดยคดีนี้ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะพิจารณาคดีได้พิจารณาสำนวนคดีทั้งหมดแล้วและมีคำสั่งอนุญาตให้สืบพยานตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลเป็นที่เรียบร้อยย่อมต้องถือว่าผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะได้ใช้ดุลพินิจมีคำสั่งเกี่ยวกับตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วอันเป็นอำนาจตามกฎหมายที่เป็นอิสระของผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีดังนั้นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านนี้ซึ่งไม่ได้เป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1359/2565จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้มีการตรวจพยานเพิ่มเติมภายหลังการที่ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วคำสั่งดังกล่าวของรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพุทธศักราช2553และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560
ซึ่งอาจจะเข้าก่ายที่ข้าราชการตุลาการดำรงตำแหน่งในระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการพิจารณาคดีหรือการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการตุลาการอื่นขาดความเป็นอิสระหรือความยุติธรรมตามที่กำหนดไว้ในพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพุทธศักราช2543มาตรา66ภายหลังยื่นหนังสือโดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่มารับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนายอานนท์กล่าวว่ามายื่นหนังสือร้องเรียนร้องอธิบดีศาลอาญาดังกล่าวที่เราเห็นว่าอาจมีพฤติกรรมก้าวก่ายการพิจารณาขององค์คณะในคดีหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112ที่ตนเองตกเป็นจำเลยและเราเห็นว่าอาจเป็นการกระทำความผิดตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญซึ่งผู้พิพากษาในคดีต้องมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้เป็นองค์คณะที่จะมีคำสั่งในคดีสำหรับคดีนี้มีการตรวจพยานหลักฐานไปแล้วทางรองอธิบดีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเราเห็นว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องให้ตรวจสอบว่าจะเป็นความผิดหรือไม่ถ้าหากเป็นความผิดขอให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้พิจารณาลงโทษต่อไปและเพื่อให้การตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นไปอย่างอิสระโปร่งใสเป็นธรรมจึงขอให้ประธานศาลฎีกามีคำสั่งโอนย้ายรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาดังกล่าวไปช่วยทำงานชั่วคราวในศาลอื่นและตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนายอานนท์กล่าวว่าเราต้องการจะทำให้เป็นบรรทัดฐานในทุกคดีไม่ใช่เฉพาะคดีทางการเมืองว่าประชาชนที่มาศาลต้องการความยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงจากทุกส่วนและถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของราษฎรที่ร่วมกันต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเราอยากเห็นศาลเป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรมและเป็นการตรวจสอบตามระบบเมื่อถามว่าไม่อยากให้ผู้บริหารศาลอาญาลงมาตรวจดูสำนวนคดีขององค์คณะผู้พิพากษาใช่หรือไม่นายอานนท์กล่าวว่าคิดว่าการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีซึ่งมีความรู้ข้อเท็จจริงมากที่สุดในสำนวนควรจะผู้ที่มีคำสั่งและเมื่อผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีมีคำสั่งแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่สมควรที่จะมาก้าวก่ายไม่เฉพาะผู้บริหารอำนาจพิเศษถ้ามีหรือแม้แต่เรื่องทางการเมืองไม่ควรเข้ามาก้าวก่ายที่เราดำเนินการนี้เพื่อให้เกียรติผู้พิพากษาทุกท่านที่พิพากษาคดีเพราะว่าบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือผู้พิพากษาที่สำนวนคดีขั้นตอนของศาลอันไหนที่เราเห็นว่าไม่ปกติก็จะทำการตรวจสอบต่อไปยืนยันว่าจะพยายามทำให้ศาลเป็นศาลที่ทุกคนเดินตามศาลด้วยความสบายใจว่าเราจะได้รับความเป็นธรรมโดยวันนี้ได้ยื่นไปที่เจ้าหน้าที่ก.ต.และอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารับทราบแล้วก็คงพิจารณาต่อไปนายอานนท์ระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ